สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็กลิซ่าช anel นะครับอัปเดตกันต่อกับเรื่องราวของลิซ่าขอเริ่มที่เรื่องในการนะครับกลับมาที่เรื่องของพี่ยุนอาจาก Girls Generation นะครับที่ใช้เพลง Moonlit f l o w ของลิซ่าหลังจากที่ยุนอาเนี่ยได้ใช้เพลงนี้ใน Instagram ส่วนตัวนะครับซึ่งยุนอาเนี่ยดังมากๆในเกาหลีเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากด้วยนยเฉพาะในเกาหคนที่โตมากับโซชินะครับหรือว่าคนที่โตมากับ Girls Generation เป็นโซวอนเนี่ยตอนนี้ ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงวัยของการทํางานกันแล้วและเป็นผู้ใหญ่กันมากๆแล้วหลังจากที่พี่ยุนอานครับหรือว่ายุนอาซอนเบนิมได้ลงรูปไปในอินสตาแกรมแล้วก็ใช้เพลงมูลิสฟลอของลิซ่านั้นทําให้โซว,วอนบางส่วนนะครับในเกาหลีหรือว่าแฟนคลับของยุนอาทั้งแฟนคลับที่ชื่นชอบผลงานเพลงหรือว่าเป็นแฟนคลับในเรื่องของผลงานการแสดงของยุนอาเนี่ยให้ความสนใจกับมูลิสฟลอมากขึ้นแล้วก็หันมาตามหาเจ้าของเพลงก็คือลิซ่านั่นเองซึ่งหลายๆคนตอนนี้ เขาบอกว่าขอสมัครเป็นแฟนคลับน้องลิซ่าตามพี่ยุนอา,ารักกันทํานองนี้นะคะฟีลแบบว่ายุนอารักใครซัพพอร์ตใครก็ขอรักคนนั้นซัพพอร์ตคนนั้นด้วยนอกจากจะมาติดตามผลงานลิซ่าเพราะว่าพี่ยุนอาแล้วนั้นก็โดนความดีงามความหวานละมุนของมูริตฟลอดตกไปเต็มๆด้วยเช่นเดียวกันก็เลยกลายมาเป็นลินลี่อีกหนึ่งรับได้อัตราลินลี่ในเกาหลีเพิ่มขึ้นมาด้วยน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเ,เลยนะครับความแฟนคลับยุนอาและใช้เพลงของลิซ่าอ้าวโดนลิซ่า ตกขอสมัครเป็นแฟนคลับลิซ่าเพิ่มอีกหนึ่งหน่อยละกัน และนอกจากนั้นนะครับในตอนนี้ทางสื่อของทางต่างประเทศนะครับอย่าง Lefty แล้วก็ Vogue Business ได้มีการออกมาพูดถึงความรอดของลิซ่าที่ทำให้หลุยวิตองนะครับใน Paris Fashion Week นั้นติดอันดับที่4แล้วก็ที่8ได้ทางที่ใช้เวลาเนี่ยน้อยมากๆและก็มีหลายงานเลยที่ทำให้แฟนคลับเนี่ยต้องโฟกัสนะครับที่จะเทรนให้กับลิซ่าหรือว่าพูดถึงผลงานต่างๆกันไม่ได้มีเพียงแค่ลุยพิตอง Paris Fashion Week เท่านั้นแต่ยังมีผลงานเพลงใหม่ของลิซ่าที่จะมาต่อจากงานนั้นอีกทำให้แฟนคลับเนี่ยจะต้อง แบ่งเวลาในการปั่นยอดต่างๆแต่ยอดก็ยังดีมากเลยนะครับลิซ่าพาติดอันดับที่4จาก็อป10นะครับแบรนส์ p t r i s i s s h s o n w n w k e y by EMV ควาอันดับที่4ไปนะครับจากลิซ่าแล้วก็หลุยส์พิ้องทำมูลค่า EMV สูงถึง24ล้านเหรียญกันเลยทีเดียวและก็ยังติด Top 10 Brands of Season 25ของ EMV นะครับลิซ่าก็พาหลุยส์พิตองนั้นติดอันดับที่8ด้วยมูลค่า EMV ถึง31ล้านเหรียญสื่อเนี่ยถึงกับยอมใจเลยนะครับว่าลิซ่าใช้เวลาน้อยมากในการเก็บยอดแต่ทำทุกอย่างได้แรงขนาดนี้พาหลุยส์พิตองพุ่งขึ้นติดท็อป1ทหมดเลยนะครับ สมมงสมศักดิ์ศรีมากๆคลิปนี้เราก็แวะอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ได้ครับกกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นด้วยสวัสดีครับ